الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا اللهواعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمافلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ได้ให้ชีวิตของเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งในชีวิตของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตของเราวันไหนเวลาใดชั่วโมงใดวะมาตะดารีท่านไม่สามารถจะรู้ได้ว่าบิไออาร์ดินตะมูดแผ่นดินไหนที่ท่านจะจบชีวิตเวลาใดที่ท่านจะจบชีวิตแต่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมเสบียงของเราที่จะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ63ปีเราดีบางคนอายุ70กว่า80กว่านะครับยิ่งเราต้องเตรียมพร้อมที่จะสำรวจผลงานของเราการกระทำของเราที่ผ่านมาว่าเรามีอะไรบ้างที่ยังไม่ทำตามคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาให้สมกับกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาครับวันนี้อยากจะพูดทางเจ้าภาพบอกให้พูดถึงเรื่องการทำความดีกับผู้ที่เป็นพ่อแม่บิดามารดาอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอิสรอออายะห์ที่23ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาห์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานากอดอนี่แปลว่าอัลเลาะห์ทรงกําหนดอัลเลาะห์ทรงใช้ร็อบบุกะแปลว่าอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าของท่านใช้อัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาห์ท่านทั้งหลายอย่าได้ไปเคารพอย่าได้ไปกราบไหว้อย่าได้ไปอิบาดัตกับสิ่งอื่นอิลลาอิยะนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคือเรื่องชิริกเป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับอุมมะห์ของท่านว่ามายุชริกบิลลาห์ใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดฮัรอมะอะลัยฮิลญันนะห์อัลลอฮ์ห้ามคนคนนั้นเข้าสวรรค์อย่างเด็ดขาดวะมะวาฮุนนารที่อยู่ของเขานรกแน่นอนวะมาลิซอลิมีนะมินอันซอรวันกิยามะมนุษย์หน้าไหนก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเชื่อให้ถูกตามที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้นี่คือประการแรกที่อัลลอฮฺสุบตะลาได้บอกว่าอาวลุดดีนมาริฟตุลลอฮ์สิ่งแรกที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ก็คือเรื่องของอิสลามเรื่องของอะกีดะห์นั่นเอง
อัลลอฮ์จึงใช้มาคู่กันนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์บอกว่าให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะท่านทั้งหลายจงทำความดีนะครับวาลิดัยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ที่เป็นอุปการีของเราที่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วล่วงลับไปแล้วก็คือลูกที่ซอและขอดุอาให้ขณะที่มีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องรู้จักบุญคุณหน้าที่ที่เราจะต้องผู้ที่เป็นลูกจะต้องทำดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่ความสำคัญของพ่อแม่มีความสำคัญที่เขาเลี้ยงดูเรามากว่าจะโตมานะครับกว่าที่เราจะมาถึงมีชีวิตอยู่นะครับท่านลำบากขนาดไหนคิดดูที่ว่ามีใครไหมขณะที่ยังเล็กๆแม่นี่สามารถที่จะเอามือไปรองอ้วกของลูกได้นะครับคนอื่นเนี่ยรังเกียจแต่แม่ทำได้แม้แต่อุจจาระก็สามารถที่จะล้างได้สมัยก่อนเนี่ยพ่ออ้อมนะครับอยู่ในคลองริมคลองก็ไปซักพ่ออ้อมเอามานี่คือสิ่งที่ให้เราได้เห็นแล้วก็ให้นมกับลูกนะครับนมที่ดีที่สุดคือน้ำนมของแม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็แม่บางคนเนี่ยไม่มีน้ำนมให้ลูกนะครับมีน้อยก็ต้องไปเอานมไม่ว่าจะเป็นนมงัวนมควายแพะหรือต่างๆเหล่านี้มาแทนนะครับแต่งมที่ดีที่สุดก็คือนมของคุณแม่นะครับที่จะต้องอุ้มชูเลี้ยงดูมาจนกระทั่งถึงอาไม้เนี่ย2ปีนะครับที่จะให้นมกับลูกนี่คือสิ่งสำคัญที่ให้เราได้นึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเรามาแต่ลูกสมัยนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยเวลาพ่อแม่อายุมากแล้วบางทีใช้คำที่เหมือนกับว่าเป็นการตะคอกอัลลอฮฺสุบัตตาลาได้บอกไว้แล้วอย่าได้ใช้คำพูดที่คำว่าอุฟฟินเวลาตะกุลละหูมาอุฟฟินอัลลอฮฺบอกไว้แล้วอย่าได้ใช้คำพูดคำว่าอุฟฟินคือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือชิดไม่เอาหรือเป็นการดุตะคอกหรือไม่ยอมสิ่งที่จะให้พ่อแม่นั้นได้ใช้เรานี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกที่ทำตัวอย่างนี้นะครับสวรรค์อาจจะไม่ได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอุ้มชูเรามาเราก็ต้องใช้คำพูดที่ดีเวลาท่านแก่ชราลงท่านต้องดูแลเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีพ่อมีแม่แก่ชราเนี่ยท่านได้สวรรค์นะครับถ้าเราดูแลที่ดีเพราะบางคนเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะดูแลแล้วบางทีเอาแม่หรือพ่อเราเนี่ยไปอยู่ในสถานอะไรอ่ะคนชราอย่างนี้เป็นต้นอิสลามห้ามเด็ดขาดที่จะเอาพ่อแม่ของเราเนี่ยไปไว้ในสถานที่อย่างนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะดูแลท่านเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับว่าเราจะต้องให้การดูแลอย่างดีแล้วก็คำพูดนี่สำคัญที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าถ้ารองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพ่อแม่ของเรานะครับแต่มีอย่างหนึ่งว่าถ้าพ่อแม่ของเราเนี่ยใช้ให้เราปฏิบัติไม่ตรงกับศาสนาของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์บอกลาตออะห้ามเชื่อฟังห้ามปฏิบัติตามเวลาท่านมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าให้ลูกเราเนี่ยทำพิธีกรรมที่นอกศาสนานะครับเวลาตายทำตะละเกณฑ์ทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันอัลลอฮ์บอกว่าลาตอห้ามเชื่อฟังพักดีเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตออะติบิมะคลูกินฟีมะซิติลคอลิ
ม่ให้เชื่อฟังมนุษย์หน้าไหนก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆขณะที่เรายังมีคุณพ่อคุณแม่ของเรามีชีวิตอยู่ทำความดีนะครับนั่นสวรรค์รอให้กับท่านอยู่แล้วนะครับและขณะที่ท่านตายไปแล้วจากชีวิตไปแล้วเราก็สามารถที่จะดุอาให้กับท่านได้นะครับที่อัลกุรอานบอกกุรร็อบบิรฮัมฮุมะกะมารับบยานีซอกีรอคำว่ากุลอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีประกาศมูฮัมหมัดจงประกาศเลยว่าร็อบบีพระผู้อวยบานของฉันสั่งให้ฉันทำอย่างนี้อิรฮัมฮุมาโปรดให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์กับท่านทั้งสองคือคุณพ่อคุณแม่ของเรากะมารับบยานีซอกีรอเหมือนท่านทั้งสองนั้นได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อย่างเยาว์วัยเพราะงั้นดูอาต้นนี้นะครับบางคนยังจำไม่ได้นะครับอัลลอฮุมมะฟิดลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันดูนูบีในความผิดบาปของฉันอัลลอฮุมมะฟิดลีดูนูบีวาลีวาลีไดยะโปรดให้อภัยกับบิดามารดาทั้งสองของฉันก็มารบบยานีซอกีรอเหมือนดีท่านทั้งสองที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อย่างเยาว์วัยนะครับนี่คือคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบานตะลาบอกไว้ในอัลกุรอานให้เราขอดุอาให้กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นลูกนี่มีความสำคัญกับพ่อแม่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกนะครับในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าฟังตนากะฮูตนาสลูท่านทั้งหลายจงแต่งงานและท่านทั้งหลายจงหาภรรยาที่สามารถมีบุตรได้ฟะอินนีอุบาฮิยะบิกุมุลอุมมียะมิลกิยามะเพราะวันกิยามะฉันจะเอาบุตรหลานของท่านเนี่ยไปประกวดไปโชว์กับประชาชาติอื่นในวันกิยามะถามว่าถ้าลูกไม่ได้เรียนศาสนาลูกที่ไม่เป็นลูกที่ซอแลเนี่ยจะให้ไปโชว์ไปประกวดกับประชาชาติอื่นแสดงว่าไม่ได้นะครับต้องเอาผลงานที่ดีลูกที่ดีที่อยู่ในกรอบของศาสนาไปโชว์นะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ส่งลูกให้เราเรียนเรื่องศาสนาไม่ส่งลูกให้เราเรียนเรื่องอิสลามที่มาจากคำสอนแล้วไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกได้ทำไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันเกียร์มาเป็นวันที่อัลลอฮ์จะสอบสวนพฤติกรรมของเราทั้งหมดไม่ว่าใครทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งว่าขอให้เรานั้นส่งลูกให้เรียนเรื่องศาสนาเพราะบางคนเนี่ยส่งลูกเรียนสามัญจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตนะครับพอพ่อตายจบชีวิตไปไม่ได้ละหมาดให้กับพ่ออยู่ข้างล่างนี่คือความปวดร้าวกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าไม่ได้ส่งให้ลูกเรียนศาสนาอ่านดุอาไม่เป็นนะครับละหมาดไม่เป็นนี่เป็นข้ออ้างเพราะอะไรเพราะเราไม่ส่งให้เขาได้เรียนได้เข้าใจเรื่องของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นผมสอนอยู่โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์บ้านม้านะครับเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาอาหรับแล้วก็สอนเรื่องของศาสนาอิสลามภาษาอาหรับเป็นภาษาที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเพราะฉะนั้นแต่ละอักษรแต่ละบทคือธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของอัลอิสลามที่มาจากคำสอนอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกไว้แล้วกุรอานเราต้องศึกษาต้องเรียนฮาดาบายานุลินนาสอัลลอฮฺบอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นข้อชี้แนะให้กับมนุษย์ทั้งโลกว่าเมาอิดะตุลินมุตะกีนและกุรอานนี่แหละเป็นข้อตักเตือนให้กับใครผู้ที่มีตักวาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ความหมายในสิ่งที่เราพูดไปนะครับแม้แต่เวลาเราละหมาดตักบีรอัลลอฮฺอักบัรนะครับเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฟาติฮะเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าอัลลอฮฺบอกอะไรกับเราในฟาติฮะเนี่ยเป็นอุมุลกิตาบเป็นแม่บทของคัมภีร์อัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่วรรคแรกเนี่ยคือบุญคุณมหาศาลที่อัลลอฮ์ให้กับเราคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์
รับบุลอาลามีนคำว่ารับแปลว่าผู้ทรงควบคุมดูแลอาลามีนจักรวาลนี้ทั้งหมดนะครับอัลลอฮ์ควบคุมทั้งหมดดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าเราละหมาดนี่คุยกับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ให้อะไรกับเราที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์หลายคนที่ไม่ได้ผ่านการเรียนมาแต่มีโอกาสที่เราจะศึกษาเรื่องอิสลามนะครับเดี๋ยวนี้การศึกษามากมายมหาศาลแม้แต่ในสิ่งที่เป็นในโทรทัศน์นะครับในมือถือของเราสามารถที่จะดูได้ว่าอิสลามสอนอะไรที่เราจะต้องทำความเข้าใจมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมีสองอย่าง IQ กับ EQ นะครับ IQ นี่คือสามารถที่จะวิวัฒนาการอะไรสร้างนู่นสร้างนี่สามารถที่จะทำอะไรที่มีประโยชน์ได้แต่บางคนเนี่ยขาด IQ ขาด IQ IQ เนี่ยมีสารพัดแต่ขาด EQ EQ คืออะไร EQ คือทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมเรื่องของศาสนาคือต้องเอาคุณธรรมมาใช้ด้วยเพราะงั้นบางคนทำงานเป็นนักธุรกิจแต่ขาดสิ่งที่จะเป็นคุณธรรมที่จะมาควบคุมพฤติกรรมของเรานะครับไม่เอาผลประโยชน์จนกระทั่งเลยขอบของศาสนาไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้น EQ เนี่ยก็คืออัลฟิกรการคิดการที่จะค้นคว้าต่างๆแต่ IQ เนี่ยในภาษาอาหรับหมายถึง เราต้องมีอัดลก็คือความยุติธรรมนะครับมีคุณธรรมเรื่องของศาสนาเข้ามาควบคุมแล้วเราจะเป็นคนที่มีกรอบมีระเบียบในการควบคุมการกระทำของเราถ้าหากว่าขาดด้านใดด้านหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะวัดผลการกระทำของเราได้เพราะฉะนั้นอิสลามผมถึงบอกไว้แล้วว่าอิสลามต้องเป็นอิสลามที่มาจากคำสอนคือตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อิสลามที่มาจากคำบอกเล่าไม่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่เรื่องของการละหมาดการอาบน้ำละหมาดก็หลายคนยังทำกันแบบเดิมๆอาบน้ำละหมาดก็นะครับก็แตะๆอย่างนี้แต่ที่นบีสอนไงว่ามาซะฮามัสฮะตันวาฮิดะตันให้เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าในเรื่องของรูปศีรษะมัสฮะตันวาฮิดะตันมาอูซุไนพร้อมกับเช็ดหูครั้งเดียวนี่คือรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อาบน้ำละหมาดล้างมือเอามือก๊อกไปแล้วก็ถูไปลากไปลากมาไม่ลูบให้ดีให้เลยข้อศอกแล้วก็ย้อนกลับมานี่คือรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าท่านนบีสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดไกฟิตุลวุดูวิธีการอาบน้ำละหมาดอย่างถูกต้องและนบีก็บอกว่าฮาซาวุดูอีนี่แหละคือวิธีการอาบน้ำละหมาดของฉันفَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا ถ้าใครก็ตามที่ทำเกินกว่านี้ไม่ทำตามที่นบีสอนปรากฏอัสาเขาทำผิดวะตะอัดดาแล้วก็ละเมิดด้วยมีไหมครับหลายคนไม่เคยสนใจที่จะอาบน้ำละหมาดให้ตรงที่นบีสอนไว้นะครับยังแตะๆอย่างนี้ยังรูปนะครับแม้แต่ยกหะดัสเราก็ทำไม่เป็นนะตามรูปแบบที่นบีสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีรูปแบบที่นบีสอนเอาไว้เรียกว่าซุนนะตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เอาไว้เพราะฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องว่า1เรื่องอิสลามสูงสุดก็คืออย่าทำชิริก2อัลลอฮ์ใช้ควบคู่กันก็คือเรื่องของการทำความดีต่อบิดามารดานะครับแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้และเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในวันกิยามะห์และเราต้องตรวจสอบงานของเราว่าเรามีอะไรบ้างที่เรายังขาดตกบกพร่องที่ไม่ตรงกับที่อัลลอฮฺบอกไม่ตรงกับที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้เหมือนกับท่านนบีบอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรอยฉันมอบสองสิ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดมั่นอิมาตะมักซักตุมบีมาถ้าใครก็ตามยึดสองอย่างนี้
ลันตะดิลลูบะเดียบะดันเขาจะไม่มีทางหลงอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานวะซุนนะติรอซูลและแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮะซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah บอกในกุรอานบอกว่าท่านทั้งหลายจงยำเกรง Allah และท่านทั้งหลายอย่าจากโลกนี้ไปเป็นอันขาดนะว่าอันตุมุสลิมูนจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องสำรวจตัวเราเองว่ามีอะไรผิดพลาดบ้างนะครับถึงเราเตรียมพร้อมในความดีของเราจะได้ไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างผู้ที่มีความรีดอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาลิลอิสลามวัลมุสลิมีนอัลลอฮุมะอะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะอ์ดาอัดดีนوجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين ربنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي إليها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شرربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا نعمي يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة